ผมจะทำ Windows to Go นะครับตอนนี้ต่อฮาร์ดดิสก์ External นะครับ120 GB เป็น SSD นะครับมันจะมองเห็นเป็น Drive F นะครับแล้วก็ผมได้โหลด Windows 10 Enterprise มานะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับผมจะเอา ISO ตัวนี้Insert ลงใน Virtual Drive ก่อนนะครับโดยใช้โปรแกรม Daemon 2นะครับเพื่อที่ตอนติดตั้งมันจะใช้ไฟล์ install.vim นะครับผม Insert ไว้ใน Drive D แล้วนะครับเข้าไปที่ตัวนี้นะครับคอนโทรลพาเนลนะครับเขาจะเขียนว่าคอนโทรลพาเนล Windows to Go นะครับมันจะเช็คนะครับตัวไหนที่ใช้งาน Windows to Go ไม่ได้มันจะกด Next ไม่ได้นะครับเขาจะเช็คก่อนนะครับตัวนี้ผมต่อกับต่อแบบ USB ตัวนี้จะกด Next ได้นะครับเป็นไดเอฟนะครับเขาจะเซิร์ชหาใน My Computer นะครับที่เราอินเสิร์ตไว้นะครับเขาจะเห็นมันจะใช้ install.vim นะครับกด next นะครับตัวนี้ผมข้ามนะครับสคริปต์แล้วก็ create นะครับรอเขาทำงานสักพักนึงนะครับตอนที่เขากำลังทำ Windows to Go นะครับสังเกตว่าตรง My Computer Drive F เมื่อกี้นี้มันหายไปแล้วนะครับแต่ว่าผมมองที่ตัวฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอร์นอลตอนนี้คือมันทำงานอยู่นะครับมันกำลังทำงานอยู่นะครับไม่ได้หมายถึงว่ามันค้างนะครับเดี๋ยวเรารอเขาทำงานสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ก็เราไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับแล้วคือเราจะบูตเองนะครับเซฟเป็นโค้ดนะครับเรามีมากมายเลยคนทำมันก็ทำมันจริงๆเดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ทเครื่องดูนะครับตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนแล้วนะครับใช้ Windows 10 Enterprise สร้าง Windows to Go นะครับเป็น image ของ Windows 10 Enterprise เหมือนกันนะครับ